ครับนี่มาดูกันครับนี่คือต้นชะบาป่านะครับพี่น้องนี่เป็นยาสมุนไพรชั้นดีเลยนะครับนี่คือต้นชะบาป่านะครับมาดูนี่ครับชะบาป่ามาดูใบของเขากันครับใบของเขาจะมีลักษณะไหนนี่ครับเอามาให้ดูหนึ่งใบนะครับนี่ครับใบของเขาจะมีลักษณะหยักอย่างนี้นะครับตามป่าตามดอยนะครับเยอะมากนะครับในแถบภาคอีสานเขาเรียกว่าต้นชะบาป่านะครับจะมีก้านดูตามใบ1 2 3 4 5 6 7มีอยู่ประมาณ7ก้านนะครับนี่ครับขึ้นอย่างสวยงามนะครับใบจะเป็นหยักๆอย่างนี้ครับต้นชะบาป่านะครับอันนี้คือหน้าใบนะครับก้านใบเขาจะสีน้ำตาลเข้มนะครับนี่ครับดูก้านใบจะสีน้ำตาลเข้มหลังใบจะเป็นอย่างนี้นะครับมีขนนะครับใบชะบาป่านะครับถ้าใครแพ้นะครับเป็นภูมิแพ้ไม่ควรไปแตะต้องกับใบชะบานะครับเพราะใบชะบาป่าจะมีขนนะครับนี่ครับขนรอบใบเขาตามนี้ของใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับจะหยักนะครับเป็นทุกใบนะครับมาดูใบอื่นกันบ้างนี่ใบอื่นใบเล็กก็ได้นี่ครับนี่ใบเล็กจะสวยมากนะครับหยักๆอย่างนี้นะครับมาดูก้านของเขากันบ้างครับทีนี้ก้านของเขานะครับก้านของเขาจะออกสีน้ำตาลเข้มนะครับดูกันครับนี่นะครับก้านเขาจะข้างล่างใต้ก้านนะครับใต้ก้านข้างล่างย้ำนะครับใต้ก้านข้างล่างจะสีเขียวนะครับแต่ข้างบนจะสีน้ำตาลเข้มนะครับดูครับนี่นะครับข้อสังเกตข้างบนจะสีน้ำตาลเข้มนะครับข้างล่างใบนี่ครับจะสีเขียวนะครับก้านออกมานะครับจะมีก้านแล้วก็จะมีใบใต้ก้านนะครับสังเกตดีๆมีก้านขึ้นข้างบนแล้วก็มีใบนะครับก้านใบใต้ก้านนะครับนี่ครับนี่สังเกตดูครับนี่เป็นทุกอันนะครับสังเกตดูดีๆชะบาป่านี่มีใบแล้วก็จะมีก้านบนใบมีใบนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับก้านอยู่บนใบนะครับนี่นะครับนี่คือก้านของเขานี่คือใบจะอยู่ใต้ก้านนะครับก้านจะอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับมาดูดอกของเขากันบ้างครับทีนี้ดอกของเขานะครับชะบาป่าบางชนิดดอกของเขาจะสีแดงสีชมพูนะครับสีเลือดหมูก็มีนะครับอันนี้ออกสีชมพูนะครับสวยงามมากนะครับดอกสวยจริงๆครับดอกชะบาป่านะครับนี่นะครับพี่น้องไปเดินป่าตามป่าตามเขานะครับตามป่าละม้อนะครับถ้าพี่น้องเจอต้นลักษณะนี้ให้พี่น้องมั่นใจได้เลยนะครับว่านี่คือต้นชะบาป่านะครับนี่ครับมาดูนี่ครับคือต้นของเขานะครับนี่เป็นไม้พุ่มนะครับชะบาป่าเป็นตระกูลไม้พุ่มครับดูกันไกลๆนะครับนี่ครับจะมีพุ่มลักษณะนี้นะครับพี่น้องสังเกตดีๆนะครับนี่สังเกตดูดอกของเขานะครับบางต้นนะครับจะดอกใหญ่มากนะครับดอกเท่าฝ่ามือเด็กนะครับนี่ฝ่ามือเด็กดอกใหญ่อันนี้ดอกเล็กนะครับชะบามาดูครับไปดูสรรพคุณของเขากันบ้างครับทีนี้ชะบาป่ามีสรรพคุณอะไรกันบ้างไปดูกันครับชะบาป่านะครับมีสรรพคุณถอนพิษร้อนนะครับพิษร้อนในนะครับและถอนไข้ทั้งปวงนะครับใครที่เป็นไข้นะครับเป็นไข้ตัวร้อนนะครับใช้รากของชะบาป่าไปนำไปต้มนะครับต้มน้ำดื่มนะครับแก้ไข้แก้ร้อนในครับต้นรากและใบนะครับย้ำนะครับต้นรากและใบใช้เป็นยากระจายเลือดลมนะครับสำหรับใครที่เลือดอุดตันลิ่มเลือดแบบเลือดแบบไม่ไหลเวียนดีนะครับใช้รากต้นและใบนำไปต้มนะครับสำหรับใครที่เลือดไหลเวียนไม่ดีนะครับเป็นยากระจายเลือดนะครับชะบาป่านะครับจะมีรสออกแบบขื่นๆนะครับขื่นๆนิดนึงแล้วจะออกจะขมก็ไม่ขมนะครับต้นและใบใช้ต้มจิบนะครับย้ำนะครับต้นและใบใช้ต้มจิบเป็นยาแก้ไอขับเสมหะนะครับและขับปัสสาวะได้ดีด้วยนะครับแก้ไตพิการด้วยนะครับนี่นะครับประโยชน์ของ
ต้นและใบนะครับและส่วนใครนะครับที่เป็นแผลไฟไหม้น้ำร้อนรวกนะครับย้ำนะครับเป็นแผลไฟไหม้น้ำร้อนรวกนะครับให้นำใบชะบาป่านะครับประมาณ10-15ใบนะครับมาตำให้ละเอียดนะครับบดให้ละเอียดนะครับแล้วนำไปพอกแผลตรงที่ไฟไหม้น้ำร้อนรวกนะครับเพราะใบชะบาป่านี้มีฤทธิ์เย็นนะครับมีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะครับช่วยรักษาพิษร้อนได้ดีนะครับย้ำนะครับเอาไปพอกตรงที่เป็นแผลไฟไหม้น้ำร้อนรวกนะครับนี่คือประโยชน์ของชะบาป่านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับช่องสาระเรื่องพืชนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระและมีความรู้ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับย้ำนะครับก่อนพี่น้องจะไปทำหรือปรุงเป็นยาใช้เองให้พี่น้องไปปรึกษาแพทย์แผนไทยนะครับย้ำนะครับให้ไปปรึกษาแพทย์แผนไทยก่อนนะครับไปปรึกษาแพทย์แผนไทยที่มีใบรับรองทางการแพทย์เท่านั้นนะครับอันนี้ผมมาแนะนำให้พี่น้องได้รู้จักต้นชะบาป่าว่ามีลักษณะยังไงและสรรพคุณของเขาแค่นั้นนะครับไม่ได้แนะนำให้พี่น้องไปทำเป็นยาเองนะครับก่อนพี่น้องจะไปทำแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์แผนไทยนะครับขอบคุณครับ